โอ้ตายแล้วว้ายแต่ละสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่รายการตลาดสดพรามสี่เห็นมุกโกะอยู่ริมถนนวิภาวดีแบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้จะพามากินของอร่อยของเด็ดจากฝีมือเชฟญี่ปุ่นแต่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นแบบไหนและเชฟจะทำอะไรให้กินยังไม่บอกเดี๋ยวตามเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยเอาเร่เข้ามาเร่เข้ามาก็อย่ามัวนั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็แค่มานั่งเมามอยของสดส่งตรงจากฟาร์มจากไร่จากสวนส่งตรงลงมาจากดอยพ่อค้าแม่ค้าน่ารักคึกคักคึกคักรีบเข้ามาจอยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตามมาเพื่อบอกว่าที่นี่เรามีของแซ่บแต่พอมาถึงหน้าร้านดูเหมือนไม่ใช่ส้มตำที่แซ่บอย่างเดียวอ่ะเจ้าของร้านดูแซ่บมากๆเลยสวัสดีค่ะคุณจาใช่ครับนี่แหละค่ะคุณนาจานักธุรกิจหนุ่มไฟแรงเจ้าของร้านแซ่บในลืบที่ตั้งอยู่ริมถนนปากซอยวิภาวดี20รสชาติแต่ละเมนูบอกเลยว่าแซ่บตักตอนทำไมถึงมาขายส้มตำบริเวณโชว์รูมรถแบบนี้คะคือแรกเริ่มเลยจริงๆเรามีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ค่ะจะอยู่ข้างบนชั้น5ครับแล้วทีนี้ด้วยภาวะไอ้โควิดรอบสุดท้ายเนี่ยเขาก็เหมือนรณรงค์ว่ายังไม่อยากให้กินในห้องแอร์คือไม่อยากให้ทานในห้องแอร์แล้วก็ไม่อยากให้แบบว่ารวมตัวกันเยอะแบบที่ก็เป็นกินก็คือกินโอเพ่นแอร์ดีกว่าก็เลยแบบมองว่าเอ๊ะอาหารสตรีทฟู้ดก็น่าสนใจเพราะว่าบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นสตรีทฟู้ดคือเข้าถึงประชาชนแน่นอนก็เลยเป็นที่มาว่าอาหารอีสานก็น่าสนใจเพราะด้วยตัวเชฟญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาเป็นคนร้อยเอ็ดก็เลยนั่งคิดกันขึ้นมาแล้วก็ลองทำมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมแซ่บในหลืบถึงมีฟิวชั่นเป็นญี่ปุ่นเข้ามาค่ะเป็นอาหารอีสานฟิวชั่นที่มีผสมผสานของความเป็นญี่ปุ่นด้วยใช่เพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะแบบแปลกใหม่ใช่ครับและที่สำคัญคืออยู่ในโชว์รูมรถที่ใหญ่โตตอนแรกนึกใจว่ามันจะอยู่ในหลืบยังไงโอ้โหจริงๆมันจะอยู่ซอกตึกอะไรเงี้ยครับเป็นที่มาขอไปดูเลยนะว่ามีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปสเตชันแรกค่ะมาเลยค่ะก็จะเป็นญี่ปุ่นที่เราบอกเมื่อกี้ว่านี่นี่ก็คือเชฟญี่ปุ่นที่ว่าลงมาจากข้างบนอาริกาโตะกุซามาสโอ้โหถามหน่อยคุณตาเชฟทําเมนูฟิวชั่นญี่ปุ่นเนี่ยเมนูไหนที่เรียกว่าแบบทุกโต๊ะจะต้องสั่งก็จะมีก้อยปลาจิครับก็คือปลาจิเนี่ยมันก็เป็นปลาทูพันเล็กมันก็คือเหมือนเป็นทางอาหารญี่ปุ่นเนี่ยใช้อยู่แล้วแล้วเราก็เลยเหมือนเอาวัตถุดิบอะไรที่แบบมันน่าสนใจก็เลยเอาลงมาทําที่แบบฟิวชั่นกับอาหารอีสานทุกโต๊ะก็จะต้องสั่งใช่เดี๋ยวจะต้องมาลองกันสําหรับเมนูนี้แล้วเมนูที่2ล่ะคะเมนูที่2ก็จะเป็นลาบปลาแซลมอนครับลาบปลาแซลมอนก็ด้วยความปลาแซลมอนทุกคนรู้จักอยู่แล้วคือต้องบอกก่อนว่าลาบปลาแซลมอนที่อื่นเขาก็มีความอร่อยมันแตกต่างตรงไหนคะก็ด้วยความที่เขาเป็นเชฟญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีความพิถีพิถันในการปรุงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอาหารญี่ปุ่นทุกคนจะรู้กันอยู่แล้วว่า1ดีเทลเยอะความพิถีพิถันเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเอาตรงนั้นเนี่ยมาใช้แต่ว่าถ้าเกิดฟิวชั่นแล้วรสชาติมันก็ต้องอร่อยด้วยจัดจ้านด้วยแล้วมันก็จะมีพวกปลาดิบมีแล้วก็ที่นี่เนี่ยเราก็จะมีเมนูที่ใช้เป็นปลาไทยครับเราก็เหมือนสนับสนุนชุมชนที่แบบเขาทำฟาร์มเขาขายอะไรครับปลาอะไรปลานิลครับพอมันเป็นฟาร์มปิดที่เขาเลี้ยงเนี่ยมันเลยทำให้ปลานิลเนี่ยเอามากินดิบได้เพราะปกติปลานิลไม่แนะนำไม่ทันเพราะว่าเป็นปลาน้ำจืดใช่ครับแต่พอเลี้ยงแบบเลี้ยงระบบปีบใช่ครับคือการที่เขาเลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงในบ่อที่น้ำเนี่ยใส่จุลินทรีย์เข้าไปต้องแนะนำไว้อย่างว่าไม่ใช่ว่ากินได้ทุกที่นะครับปลานิลเนี่ยเป็นปกติแล้วมันเป็นปลาน้ำจืดปลาน้ำจืดเนี่ยกินดิบไม่ได้เพราะมันมีพยาธิโอ้เวิร์ดปลานิลของไทยที่เสิร์ฟสไตล์ญี่ปุ่นอย่างซาซิมิปลานิลสมกับเป็นร้านอาหารฟิวชั่นอีสานญี่ปุ่นจริงๆใครอยากจะลองทานซาซิมิปลานิลแนะนำมาที่ร้านนี้เลยค่ะเพราะเขาเลือกปลานิลจากฟาร์มที่เลี้ยงด้วยระบบไบโอฟล็อกซึ่งคือการนำตะกอนจุลินทรีย์มาช่วยสลายของเสียในบ่อปลาค่ะใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเปลี่ยนของเสียให้กลายเป็นของดีที่มีประโยชน์ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำนั่นเองโดยปลานิลที่คุณจาเลือกมาได้รับการรับรองจากห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครดังนั้นลูกค้ามั่นอกมั่นใจได้เลยว่าซาซิมิปลานิลของแซ่บในหลืบกินได้ชัวขอดูชิ้นปลานิลที่เชฟจะมาทำเป็นปลาดิบให้ทานหน่อยค่ะโอ้ถ้าเป็นปลาดิบที่ไม่มีพยาธินะครับค่ะหนังปลามันจะเป็นสีแดงหรือชมพูอ๋อถ้ามีพยาธิมันจะเป็นสีดำถ้าเนื้อมันแน่นเป็นปลานิลที่ตามตลาดหรือที่มันโดนดินเนื้อมันจะยุ่ยๆม
ันไม่แน่นไม่สามารถจะแล่ได้ใช่ครับผมไม่สามารถจะแล่ได้โอเคงั้นให้เชฟแล่ให้ดูดีกว่าว่าสีของเนื้อปลานี่นะมันเป็นแบบไหนเชิญเลยค่ะเชฟโอเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นมากี่ปีคะปีนี้25ปี25ปีโอ้ my god โอ้โหการแล่ปลานี้ไม่ธรรมดาจริงแต่อันนี้นึกว่าเป็นปลาญี่ปุ่นนะจริงๆเป็นปลาไทยนะเชฟเนาะครับผมแล้วปกติทุกโต๊ะเขาสั่งไหมเชฟสั่งเกือบทุกโต๊ะครับผมอันนี้ราคาเท่าไหร่คะเชฟขา140บาทโอเคนะราคาจับต้องได้คุณผู้ชมจ๋า100กว่าบาทวาซาบิชุ่มมากนะครับเฮ้ยอร่อยมันหวานไม่คาวเลยพอกินคู่กับวาซาบิกับโชยุเนาะใช่ครับโชยุมันขึ้นจมูกพอดีเลยรสชาติอร่อยมากๆเลยมันไม่เละมันแน่นใช่ครับมันเหมือนปลาญี่ปุ่นจริงๆมันเหมือนปลาทะเลน้ำลึกคล้ายๆกับตัวมาไดครับผมปลากระพงแดงญี่ปุ่นคล้ายๆกับตัวปลากระพงแดงญี่ปุ่นเลยถ้าไม่บอกก็แยกๆบุกโกพูดตรงๆนะถ้าเชฟไม่บอกบุกโกก็ไม่รู้ครับผมงั้นเมนูต่อไปเลยค่ะเชฟจัดมาจะเป็นซาชิมิรวมนะครับอันนี้ทูน่าทูน่าเราจะใช้เป็นทูน่าครีบเหลืองนะครับมีปลาทูน่าทูน่าทูน่าเยลโลฟินเป็นฮามาจิฮามาจิแซลมอนแล้วก็แซลมอนแล้วก็ปูอัดแล้วก็ปูอัดเสร็จละเท่าไหร่คะ650บาทครับ650บาทโอเคนะซาซิมิเสร็จรวม650บาทจัดแบบสไตล์อีสานนะเชฟนะนุ่มมากครับปูอัดสีรสเป็นทูน่าจิ้มทูน่าอีกสักชิ้นนึงแล้วกันผมจะมีความละมุนเชฟขายแล้วบอกทูน่าต้องกินครับผมมีความละมุนความนุ่มก่อนเปิดเมนูแรกด้วยซาซิมิกันไปแล้วเรียกว่าอร่อยจริงไม่จกตาส่วนเรื่องความสดไม่ต้องพูดถึงสดเหมือนมีท่าเรือมาตั้งอยู่หน้าร้านเลยละจ้าจริงๆแล้วถามว่าราคาแตกต่างกันนะประมาณเท่านึงแต่ว่ารสชาติไม่ต่างกันเลยนะเพราะว่าวัตถุดิบที่เขาใช้เนี่ยคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยอร่อยมากๆแล้วก็ถูกปากแล้วก็ที่สำคัญสมราคามากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเมนูต่อไปเราจะมาทำอะไรนะคะก้อยปลาจิกลับมาวิธีการทำน่ากินมากถ้าทำก้อยเราจะทำให้มันหยาบๆนี่ทำให้มันหยาบๆไม่ละเอียดต้องหยาบๆเนาะเวลาทำก้อยมันจะอร่อยกว่าเนาะเชฟเนาะใช่ครับก้อยตัวนี้จะมีกลิ่นปลานิดนึงนะครับเราใส่ปลาด้วยถูกต้องไหมคะเชฟครับผมถูกต้องครับอืมกลิ่นปลานิดนึงถ้าเป็นก้อยมันจะมีกลิ่นกับพวกผักแพลวโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นดอกกระเจียวญี่ปุ่นครับผมอ๋อดอกกระเจียวญี่ปุ่นนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือก้อยปลาจิก้อยปลาจินะคะกลิ่นดูแบบแซ่บมากๆเลยคุณผู้ชมจ๋าลองชิมดูนะคุณผู้ชมนะนี่อ่ะทางอาหารญี่ปุ่นนะคะเปรี้ยวใช่ครับเปรี้ยวคุณผู้ชมคะแค่2เมนูก็จึ้งแล้วล่ะค่ะซาซิมิเอ่ยก้อยปลาเอ่ยดีดีแต่เจ๊บุ๊กมาทั้งทีคุณจ๋าบอกขอจัดให้แบบจุกๆช่วงหน้าห้ามกระพริบตากับจานนี้ก็จะเป็นไขกระดูกวัวครับแนะนำให้ทานกับขนมปังมันจะเป็นเหมือนเจลลี่นิดนึงเราแปลงมาจากซอยจุดิบลูกค้ากรุงเทพเนี่ยยังไม่กล้าทานดิบเราก็เลยเราไปย่างดูเขาก็จะได้กล้าได้ทานเป็นทานสุกหน่อยทานสุกหน่อยใช่ครับตำหลวงพระบางก็ต้องเส้นแบบแบนๆแบบนี้นะแม่เนาะแซ่บหลายหลายช่วยขายโดยฝ่ายไลน์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ Elegant Series เย็นๆเครื่องดื่มน้ำเก๊กฮวยผสมน้ำผึ้งอย่าว่างั้นนี้เลยนะคะนอกจากเมนูปลาที่ยืนหนึ่งเรื่องความสดแล้วยังมีเมนูพิเศษที่ทางร้านเอามาขายเป็นซีซั่นด้วยแต่ละเมนูก็น่าอี๊สุดๆล่ะว่าแต่ซีซั่นนี้มีเมนูอะไรบ้างคะพี่จอค่ะซีซั่นนี้จะมีไข่กระดูกวัวมีแกงเห็ดเผาะไข่มดแดงเพราะหน้านี้เป็นหน้าเห็ดเผาะแล้วก็มีไข่มดแดงด้วยใช่ครับแล้วก็มันไม่ได้มีตลอดนะไข่มดแดงใช่แล้วก็ซีซั่นนี้จะมีปลาย่างราดซีอิ๊วปลาย่างราดซีอิ๊วปลาที่เอามาย่างจะเป็นปลาเนื้อขาวครับอาจจะแบบมีปลากระพงบ้างปลาอะไรบ้างแล้วแต่ว่าเราจะได้อะไรครับความได้อะไรมาแล้วก็แล้วแต่วันแต่จะเป็นตระกูลปลาเนื้อขาวอ๋อยฟังแค่ชื่อท้องก็ร้องแล้วล่ะค่ะและสำหรับซีซั่นนี้เมนูพิเศษที่ลูกค้าออเดอร์กันแทบทุกโต๊ะนั่นก็คือเป็นเมนูพิเศษตามฤดูกาลของซีซั่นนี้ก็จะเป็นไขกระดูกวัวครับซึ่งเราแนะนำให้ทานกับขนมปังหาขนมปังใช่ครับใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองทานดูนะนี่คุณผู้ชมมันจะเป็นเหมือน
เหมือนเจลลี่เจลลี่นิดนึงทาก่อนไปนะนี่ใช่ครับอันนี้เป็นอาหารสไตล์ไหนครับจริงจริงจริงไข่กระดูกก็มีมีทั่วไปนะครับญี่ปุ่นก็มีไทยก็มีนะฝรั่งก็มีฝรั่งก็มีแต่ว่าเขาเนี่ยเอามาเสิร์ฟกับขนมปังเพื่อเป็นซิกเนเจอร์ทางร้านใช่ให้มันแบบทานกับน้ำจิ้มฟิลอีสานหน่อยซีฟู้ดใช่ครับแล้วก็ใส่วาซาบิดองบวกกินเลยแล้วกินคู่กับผักด้วยฉันว่าอันนี้เข้าสุดเลยกับขนมปังเพราะถ้าเกิดกินกับข้าวเหนียวพี่ว่าไม่เข้ามันจะมันไปใช่เราเลยกับขนมปังขนมปังกระเทียมกระเทียมกินกับมันไข่กระดูกใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดกับวาซาบิดองวาซาบิดองเข้ากันอร่อยมากยังไม่เลี่ยนด้วยกินไปไม่เลี่ยนเลยอร่อยเลยรสเลยราคาเท่าไหร่คะอันนี้จะอยู่ที่160ครับราคาดีนะใช่ครับราคาไม่แพงราคาดีเลยจับต้องได้ราคาร้อยที่ร้านเนี้ยคือที่ที่ร้านเนี่ยคอนเซ็ปต์คือเราจะทำอาหารให้พอชั่นไม่ได้ใหญ่มากสมมติเวลามาทานคน2คนยังทานได้หลายหลากหลายแล้วก็ให้เพื่อให้ราคาเนี่ยทุกคนจับต้องได้ราคาไม่ได้สูงมากไม่สูงเลยแหละง่ายๆหลักร้อยร้อยต้นที่สามมาสตาร์ทมาอันนี้ทำไมไข่กระดูกวัวทำไมมีแค่เป็นบางซีซันคะคือเมนูที่มีเฉพาะช่วงซีซันนะครับคือเราอยากจะสร้างกิมมิคให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำแล้วเวลาเขามาบ่อยๆครับเหมือนมีอาหารอะไรใหม่ๆให้เขาทานอยู่ตลอดเราก็จะครีเอทเป็นซีซันซีซันคือเรามองว่าถ้าเรามีไปตลอดนะครับบางทีก็คนอาจจะเบื่อใช่ใช่ครับเป็นซีซันซีซันแล้วเดี๋ยวมันก็จะวนกลับมาแหมสมกับเป็นเมนูพิเศษจริงๆโดยเฉพาะไข่กระดูกวัวเผาที่เจ๊บุ๊กคอนเฟิร์มว่ารสจริงไม่จกตาแต่มาถึงร้านอาหารอีสานไม่ได้จกส้มตำก็เหมือนมาไม่ถึงนะสาวขอแบบแซ่บๆสักครกนะจ๊ะถึงเวลาแล้วที่ตัวแม่อย่างพี่เพชรจะมาสอนตำส้มตำจริงหนูตำไปอยู่แล้วแต่เอาสูตรของพี่เพชรใส่อะไรยังไงบ้างเล่ามาใส่พริกสด3เม็ดพริกสด3เม็ดพริกแห้ง3เม็ดพริกแห้ง3เม็ดกระเทียมหน่อยนึงกระเทียมหน่อยนึงมาพูดเลยเป็นคนที่ทั้งตำทั้งโขกเก่งมากพ่อเป็นคนเชียงใหม่แม่เป็นคนโคราชลูกก็เลยเป็นนางฟ้าแซ่บ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 ใส่เลยนะปุยนะใส่ปลาสองกระบวยปลาสองกระบวยสีต้มเองแน่นอนมะเขือเทศมันในหมูผัดไอ้แม่ใส่หมูยอได้ใช่ไหมแม่ใช่เดี๋ยวหมูยอค่อยใส่ทีหลังน้ำมะขามก่อนแซ่บแน่นอนนะจ๊ะแม่จ๋าเพราะว่าร้านเขาเนี่ยคัดสรรแต่วัตถุดิบดีคุณผู้ชมค่ะมีคุณภาพอย่างน้ำมะขามเปียกเนี่ยก็ต้องเลือกเพื่อให้รสชาติอร่อยนะคะและนี่แหละค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะตาไร่ทิพย์เป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นเหมาะกับการปรุงอาหารรสชาติเปรี้ยวหวานเหมือนคานมะขามสดๆคุณผู้ชมจ๋าซึ่งเขานะคัดมาจากมะขามสายพันธุ์ดีเลยนะแม่นาคุณผู้ชมนะคะบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนค่ะพอใส่แล้วปุ๊บนะจะได้รสชาติเปรี้ยวอมหวานค่ะคุณผู้ชมค่ะน่ารับประทานมากๆเลยสำหรับนี้เลยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตาไร่ทิพย์นะคะนอกจากเอามาตำส้มตำแล้วนะคะยังสามารถเอาไปปรุงกับอาหารเมนูอื่นได้อีกหลากหลายเมนูเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นแกงส้มกุ้งทอดซอสมะขามหรือเมนูอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้มะขามเปียกแบบเข้มข้นสามารถใช้ได้หมดเลยค่ะไปชมกับเครื่องดื่มก็ยังได้เลยนะก็จะได้ความสดชื่นนะคะแล้วก็หอมของมะขามด้วยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะใส่น้ำตาลหวานนิดนึงก็น้ำมะนาวบีบไปเลยแม่ใส่ไปเลยเปลือกแบกใส่ให้หมดแม่ตำหลวงพะบางก็ต้องเส้นแบบแบนๆแบบนี้นะแม่น้อเส้นใหญ่บางๆค่ะแม่เก่งจังเลยอ่ะต้องเป็นอย่างนี้ตำมา20ปีตำมากี่ปีนะเกือบ20ปีโอ้โหไม่ธรรมดามากๆเลยเนี่ยใช้ต้องแค่นี้พอสำหรับใครที่ชอบใส่หมูยอก็สามารถใส่ได้ใส่หมูยอใส่ซาม่อนใส่ได้หมดใส่ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมค่ะสีนัวมากทั้งน้ำมะขามน้ำปลาต้องบอกเลยนะคะว่าเมนูไหนนะคะใส่น้ำมะขามสุดเข้มข้นนาตาไร้ทิพย์รับรองว่าอร่อยมากเลยคุณผู้ชมสามารถซื้อติดบ้านเอาไว้เลยนะจะทำเมนูอาหารหวานอาหารคาวได้หมดทุกอย่างเลยนะรสน่ากินมากๆแล้วก็ทานกับแคบหมูนะแม่เนาะแซ่บหลายหลายและวันนี้นะคะรายการตลาดสดพระราม4นะคะขอมอบผลิตภัณฑ์นะคะตาไร้ทิพย์ให้1กระเช้าให้คุณตาไปเลยค่ะทูน่าทาท่าอะโวคาโดแล้วก็แนะนำให้คลุกก็จะมีความมันของอะโวคาโดหน่อยเราแปลงมาจากซอยจุดิบลูกค้ากรุงเทพเนี่ยยังไม่กล้าทานดิบเราก็เลยลองเอามาห่อแล้วไปย่างดูเขาก็จะได้กล้าได้ทานเป็นทานสุกหน่อยทานสุกหน่อยใช่อันนี้เป็นใบพายวากิวครับเนื้อที่เราใช้เป็นโคขุนกำแพงแสนพอยิงบาร์โค้ดปั๊บจะรู้เลยว่าเป็นเนื้อของวัวตัวไหนวันไหนอันนี้ด
ีอันนี้ดีเลยแนะนำมาต้องโดนตลาดสดตลาดสีตลาดสดตลาดสีร่วมด้วยช่วยขายโดยอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยร้านแซ่บในหลืบอยู่ซอยวิภาวดีรังสิต20หน้าโชว์รูมขายรถมอเตอร์ไซค์ร้านเปิด5โมงเย็นรีบมาให้ไวค่ะเพราะโต๊ะเต็มเร็วเวอร์สายแซ่บสายดริงก์ปักหมุดไว้เลยเพราะนอกจากอาหารที่เล่ามาไม่ว่าจะเป็นปลาดิบส้มตำอาหารที่มีขายเป็นช่วงๆอย่างไข่กระดูกยังไม่หมดค่ะเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นร้านอาหารอีสานต้องมีจานนี้อันนี้เป็นซอยโจ๊กครับก็มันก็จะเป็นพวกเนื้อดิบตับวัวดิบผักคีริ้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็น้ำจิ้มอันนี้มันจะเป็นแจ่วขมน้ำจิ้มขมขมใช่ครับถ้าเป็นคนกินซอยโจ๊กจะรู้อยู่แล้วว่าน้ำจิ้มขมเขาก็จะมีการใส่ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมาผสมกันมาเมนูนี้ตอนอันที่สองเลยค่ะอันนี้เป็นใบพายวากิวครับอัปเกรดขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นวัวไทยผสมวัวญี่ปุ่นก็จะเป็นไทยวากิวใช่ครับเราก็เลยจะเสิร์ฟกับวาซาบิดองซึ่งเป็นวัตถุดิบของอาหารญี่ปุ่นของเราแล้วลูกค้าบางคนอาจจะแบบทานแล้วอาจจะแบบเลี่ยนหน่อยเพื่อเราก็เลยเอาวาซาบิดองเนี่ยมาตัดเพื่อให้เป็นรสชาติของทั้งญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เป็นรสชาติไทยด้วยงั้นเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าเอาวาซาบิใส่ก่อนนะใส่ก่อนครับกินแล้วนะวาซาบินุ่มส่วนวาซาบิดองขึ้นจมูกครับอันนี้ดีเลยแนะนำมาต้องโดนนี่ก็คืออันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่เราแปลงมาจากซอยจุดิบเพราะเรามองว่าลูกค้ากรุงเทพเนี่ยอาจจะยังแบบยังไม่กล้าทานดิบเราก็เลยมีความคิดกับเชฟว่าเอ๊ะทำยังไงให้เขาอ่ะได้ลองชิมครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนอีสานเขาจะชอบเอาผ้าคีริ้วมาห่อตับแล้วกินแล้วกินดิบดิบดิบเราก็เลยเหมือนอ่ะลองเอามาห่อแล้วไปย่างดูคือคนที่ไม่กล้าทานดิบเขาก็จะได้กล้าได้ทานเป็นทานสุกหน่อยทานสุกหน่อยใช่ครับแล้วก็จะทานคู่กับน้ำจิ้มขมแล้วก็แนะนำให้ทานกับผักอะไรเงี้ยครับกับผักใช่กินง่ายใช่ครับอันนี้ยอมรับทานง่ายขึ้นอันทานง่ายขึ้นสำหรับคนที่ไม่ทานดิบไม่ทานดิบทานง่ายขึ้นใช่ครับลาบปลาแซลมอนก็คือเหมือนไปทั่วไปตามชิมได้ใช่อันนี้สดครับอันนี้ดีครับตัวอันนี้ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นทูน่าทาท่าอะโวคาโดก็จะเริ่มมีความเป็นญี่ปุ่นมากขึ้นแล้วซอสที่ใส่เราก็จะเป็นเหมือนซอสที่เราเคี่ยวเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็แนะนําให้คลุกแต่ต้องทําตามสูตรของร้านค่ะเพราะว่าร้านแนะนําให้คลุกแล้วก็ทานครับเพราะว่าร้านแนะนํายังไงเราก็ต้องกินตามนั้นเพราะว่าแต่ละร้านเค้าไม่เหมือนกันเนาะก็จะมีความมันของอะโวคาโดหน่อยกินไม่ยากง่ายใครที่ชอบทานปลาดิบอยู่แล้วทานเมนูนี้อร่อยมากใช่ครับเลิศแนะนำแล้วเมนูนี้เมื่อกี้กินไปแล้วนะตำหลวงพระบางครับเราก็จะฝานมาแล้วก็เป็นแผ่นๆอร่อยใช่จริงๆในร้านนะมีเมนูเยอะมากใช่ครับคืออยากมากินอะไรมีเมนูอีสานแทบทุกเมนูเลยแต่ถามหน่อยวันนี้ครับคุณจาชอบเมนูไหนคะเบอร์หนึ่งเลยก็ก้อยปลาจิใช่ครับเพราะมันแปลกดีนะอร่อยด้วยกินง่ายค่ะอย่างที่สองก็คือจะเป็นเนื้อวากิวแล้วไทวากิวไทวากิวมันนุ่มมากหอมมากครับคือถ้าเกิดใครลองแล้วต้องติดใจได้แน่เลยคือเนื้อที่เราใช้เป็นโคขุนกำแพงแสนมันเป็นโปรเจกต์ของเกษตรที่เป็นสหกรณ์เขาก็ไปทำโรงเพาะเลี้ยงแบบโรงปิดแบบอย่างดีเลยครับแล้วก็แต่เนื้อของเขาเนี่ยเขาจะไดเอทมาให้เราแล้วประมาณหนึ่งก่อนที่จะส่งมาแต่เนื้อเขาเนี่ยด้วยความที่เป็นสหกรณ์ KU เนี่ยเขาจะมีระบบที่แบบว่าจะบอกได้เลยว่าเนื้อชิ้นนี้เนี่ยพอยิงบาร์โค้ดปั๊บจะรู้เลยว่าเป็นเนื้อของวัวตัวไหนวันไหนที่ออกมาอะไรเงี้ยยอมใจในความพิถีพิถันของร้านนี้จริงๆค่ะสืบเสาะแหล่งวัตถุดิบแกงแถมยังครีเอทเมนูฟิวชั่นได้จึ้งใจสุดๆอ่ะปรบมือให้รวดๆเลยค่ะถามหน่อยคุณตามีส่วนร่วมกับเชฟคิดเมนูไหมคะก็เราคิดด้วยกันทุกเมนูเลยครับค่ะนั่งชิมนั่งปรุงว่าแบบต้องออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าแต่ละสาขารสชาติจะไม่เหมือนเพราะว่าเราจะโดนควบคุมวัตถุดิบรสชาติอาหารจากครัวกลางค่ะที่เราส่งวัตถุดิบออกไปตามสาขาครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อสาขาไหนไม่ว่าจะเป็นของต่างๆวัตถุดิบทุกอย่างจะมีรสชาติเหมือนเหมือนกันเกรดเดียวกันหมดใช่ครับตอนนี้ร้านแซ่บในหลืบฮอตประหลอดแตกมากค่ะคุณผู้ชมแอบกระซิบนิดนึงเลิกงานปุ๊บให้รีบมาจองโต๊ะกันเลยเพราะโต๊ะเต็มเร็วมากแม่
โปรเจกต์ในการขยายสาขามีไหมคะมีครับตอนนี้ณปัจจุบันเราเปิดแล้ว3สาขาสาขาที่2จะอยู่พระราม3พระราม3สาขาที่3จะอยู่ราชพฤกษ์ค่ะครับแล้วก็สาขาที่4กําลังจะเปิดในอนาคตเนี่ยจะอยู่ที่อ่อนนุชครับแล้วเราก็มีแผนจะพยายามเปิดไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็อยากจะไปหาลูกค้าทุกคนจริงๆเพราะบางทีอยู่นี่ก็ไกลอะไรวิภาวดีเนาะกว่าจะขับรถมาถึงก็ค่อนข้างที่จะนานเขาก็ใช้เวลาเราก็พยายามจะไปบุกตามแหล่งชุมชนใช่เราพยายามจะไปหาให้ได้ครับนะคะเปิดปิดกี่โมงครับจ๊ะค่ะคือตอนนี้สาขา1กับ3เนี่ยครับเราจะเปิดตั้งแต่ 5:00 นถึงเที่ยงคืนหยุดทุกวันจันทร์แต่สาขาที่2พระราม3เนี่ยจะหยุดทุกวันอาทิตย์ครับจะเปิด 5:00 นถึงเที่ยงคืนเช่นกันจริงๆแล้ว 5:00 นสามารถเลิกงานปุ๊บก็มางานได้เลยสบายๆเลยแน่นอนวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าโอ้โหจัดเต็มมากๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณจ๋าขอบคุณจ๋ามากๆเลยครับจ๋าให้เรามาบุกร้านนี้เลยนะคะเนี่ยแซ่บในเรือนะคะวิภาวดี20นั่นเองนะคะเอาเป็นว่าเสาร์หน้าบุโกจะพาไปชิมอะไรไปกินอะไรนะคะในรายการตลาดสดพระราม4ต้องรอติดตามวันนี้เราสองคนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย